พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีรับมอบเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์จากนายหยางซินอุปทูตรักษาราชการแทนเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยในฐานะตัวแทนรัฐบาลจีนเพื่อช่วยเหลือด้านเวชภัณฑ์ให้แก่รัฐบาลไทยซึ่งถือเป็นครั้งที่สองแล้วการส่งมอบครั้งนี้นะคะก็ประกอบไปด้วยหน้ากากอนามัยจำนวน1ล้านสแสนชิ้นหน้ากาก N95 าจำนวน70,000ชิ้นชุดตรวจคิสเทสนะคะ จำนวน1,50 0 0 0ชุดและชุด PPE จำนวน70 0 0 0ชุดนายกรัฐมนตรีก็ยังได้กล่าวขอบคุณรัฐบาลจีนนะคะที่ได้มอบความช่วยเหลือด้านเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่ประเทศไทยตลอดจนช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องของการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ของฝ่ายไทยซึ่งถือว่าเป็นการสนับสนุนให้การทำงานของไทยนั้นอยู่ในการควบคุมการแพร่ระบาดได้ นอกจากนี้ก็ยังแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์อุทกภัยในจีนนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีแสดงความเชื่อมั่นว่ารัฐบาลจีนจะสามารถรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้านอุปทูตรักษาราชการแทนเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยกล่าวชื่นชมการดำเนินมาตรการของไทยในการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 ทําทำให้ไทยไม่พบผู้ติดเชื้อในประเทศมายาวนานกว่า30วันเป็นผลสำเร็จของการจัดการและมาตรการที่มีประสิทธิภาพพร้อมทั้งยังยินดีกับความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างไทยและจีนเพราะแม้ว่าเกิดสถานการณ์โควิด -19 แต่ทั้งสองประเทศยังคงติดต่อทาการค้ากันอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันไทยเป็นคู่ค้าอันดับที่12ของจีนและทั้ง2ฝ่ายเห็นพ้องที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจร่วมกันภายใต้สถานการณ์โควิด -19 ทั้งด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว